เอาล่ะครับสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับและนี่คือ Sit to See Movie Fan Page ครับและวันนี้เนี่ยคุณก็อยู่กับรีวิวสั้นๆกับหนังเรื่อง Leonor Will Never Die Leonor ไม่มีวันตายครับเป็นเรื่องราวของ Leonor Reyesหญิงชราคนหนึ่งที่เธอเนี่ยเคยเป็นนักเขียนบทมือทองที่แบบเขียนบทละครเขียนบทหนังแอคชั่นอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วพอเธอแก่ลงแล้วเนี่ยเธอก็พบกับอาการเบิร์นเอาท์หมดไฟครับจนกระทั่งอยู่มาวันหนึ่งเธอเนี่ยได้ประสบอุบัติเหตุครับแล้วพอเธอสลบไปเนี่ยเธอก็เข้าสู่อาการโคม่าเป็นแบบเจ้าหญิงนิทราครับแต่ว่าจิตของเธอเนี่ยกลับแบบอีเซไกเข้าไปอยู่ในอีกโลกนึงเป็นโลกของบทหนังที่เธอเขียนครับเธอเนี่ยก็เลยต้องพยายามหาทางกลับสู่โลกแห่งความเป็นจริงพร้อมๆกับลูกชายของเธอที่เขาเนี่ยพยายามจะทำทุกอย่างให้แม่ของเขาเนี่ยฟื้นจากโคม่าครับหนังเรื่องนี้เนี่ยเป็นหนังสัญชาติฟิลิปปินส์นะครับฉายใน Sundance มาแล้วนะฮะตอนนี้เนี่ยฉายอยู่3โรงก็คือเมเจอร์แต่ว่าจำกัดโรง House 3ย่านแล้วก็ Dock Club & Pub ครับโดยวันนี้เนี่ยผมก็ได้ไปดูที่ House 3ย่านมานะฮะเป็นรอบ5โมงเลิกประมาณเกือบ2ทุ่มมี Q&A ด้วยกับพุ่งกลับเลยแล้วก็ด้วยความที่หนังเนี่ยมันค่อนข้างจะโลบัดเจ็ตแล้วกำไรจากการฉายที่บ้านเราเนี่ยก็ไม่ได้เยอะครับผมก็เลยช่วยอุดหนุนสินค้าเข้ามาฮะอันนี้เป็นสติกเกอร์นะครับแล้วก็อันนี้เป็นถุงผ้านะฮะสวยแบบของใกล้หมดแล้วนะฮะก็เลยสักหน่อยที่จะเอาเสื้อครับแต่ว่าไซส์หมดนะฮะโอเคผมจะไม่ขายของแล้วเราจะมาเข้าสู่เนื้อหาการรีวิวกันดีกว่าคลิปนี้เนี่ยผมจะไม่ได้แยกข้อดีข้อเสียแบบชอบไม่ชอบชัดเจนเพราะว่าภาพรวมเนี่ยค่อนข้างชอบมากๆผมก็เลยจะพูดไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับก่อนอื่นเนี่ยต้องขอสารภาพก่อนว่าผมเนี่ยเข้าโรงช้าไปประมาณ 15-20 นาทีเลยเว้ยเพราะว่าผมเนี่ยมัวแต่ตัดต่อแก้ไอคลิปรีวิวอัลบั้ม New Jean OMG ที่จะลง TikTok มันติดลิขสิทธิ์ครับก็เลยต้องนั่งแก้ทำให้ผมเนี่ยขึ้นรถไฟฟ้าช้ารถดีเลย์บาบาจนแม่งไปช้านั่นแหละก็เลยเข้าไปตอนหนังมันเริ่มไปแล้วน่าจะประมาณต้นองค์2นะฮะแต่ว่าจากการคาดเดาจากเทรลเลอร์ตัวอย่างเนี่ยก็พอเราได้ว่ามันตรงไหนแล้วก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้ขาดตกบกพร่องอะไรไปอ่ะโอเคล่ะตอนต้นเรื่องเนี่ยจะมีการปูดราม่าที่ผมพลาดไปแต่ว่าดูตอนนั้นถึงภาพรวมจบเนี่ยผมก็ยังคงประทับใจกับมันเหมือนเดิมครับหนังเรื่องนี้เนี่ยทีแรกก็รู้สึกว่ามันก็แบบทั่วไปนะคือมันเป็นหนังที่พูดถึงเรื่องแบบคุณป้าคนนึงที่หลุดเข้าไปในโลกของภาพยนตร์ที่ตัวเองเขียนมันก็จะมีการแบบเหมือนกูรู้ว่าหนังจะเป็นยังไงต่อไปช่วยตัวละครมีเรื่องของมุกตลกร้ายมีเรื่องของความเพี้ยนความบ้าความโบของมันอย่างเช่นแบบตัวละครคุยกับผีที่เป็นพี่ชายนักข่าวแม่งมาสัมภาษณ์ผีอะไรอย่างเงี้ยถามว่ามันฮาไหมมันก็ฮาครับมีหลายจุดที่แบบเราดูแล้วก็เอนจอยกับมันเพลินๆไปกับมันแต่ถามว่ามันว้าวแบบเฝ้าไหมตอนแรกเนี่ยผมว่ามันไม่ค่อยเท่าไหร่นะแต่พอหนังมันแบบเล่าไปเรื่อยๆจนถึงองค์3เนี่ยมันก็ว่าองค์3เนี่ยเขาคิดมาแล้วเว้ยว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยมันต้องการสื่ออะไรและในองค์1องค์2เนี่ยมันจะมีจุดที่แบบอีหยังวะเชยๆอะไรอย่างงี้อยู่แต่พอองค์3เนี่ยมันหนังมันแบบดีดนิ้วใส่คนดูเว้ยแล้วทุกอย่างที่มันปูมามันเล่ามาทั้งหมดเนี่ยมันก็มีความหมายมีนัยยะแล้วก็แบบกลายเป็นสารที่แบบทรงพลังมากขึ้นมาเลยทำให้ไอ้จุดที่ผมต้องตัดคะแนนเนี่ยมันตัดไม่ได้เว้ยเพราะมันจงใจจะเล่าอย่างนั้นแล้วมันใช้ในองค์สุดท้ายของหนังคือแบบดีอ่ะคือตอนที่ผมเริ่มดูองค์2ไปเรื่อยๆเนี่ยผมไม่คิดว่าผมจะเสียน้ำตาให้กับหนังเรื่องนี้ครับแต่พอหนังจบเนี่ยมันแบบฟีลเหมือนตอนเราดูแบบโมเมนต์รีแคปในบาบิลอนอ่ะหนังเรื่องนี้สารของมันคล้ายๆกับบาบิลอนในบางพาร์ทคล้ายๆกับอินเตอร์ซัมเมอร์ฟิล์มในบางพาร์ทง่ายๆฮะมันคือหนังที่พูดถึงเรื่องหนังอะมันพูดถึงเรื่องคนที่หลงไหลในภาพยนตร์การหลีกหนีจากโลกแห่งความจริงเข้าไปสู่โลกภาพยนตร์มันคือจดหมายรักถึงคนทำหนังถึงคนเขียนบทหนังครับวิธีการเล่ามันแรกๆเนี่ยผมก็เพลินๆอย่างที่บอกฮะแต่พอช่วงท้ายเนี่ยหนังมันมีอะไรที่แบบเหมือนว่าตอนต้นเรื่องมันก็มีความแหวกอยู่แต่ในขณะเดียวกันมันก็มีเซฟโซนของมันแต่พอองค์3เนี่ยหนังหยิบคนดูโยนออกไปนอกเซฟโซนเลยเว้ยกลายเป็นว่าหนังเรื่องนี้มันเตลิดไปแบบไปไกลมากอ่ะเท่าที่ดูรีวิวมาเนี่ยหลายคนจะพูดถึง Everything Everywhere All at Once ว่ามันมีความคล้ายกันใช่ครับมันคล้ายกันแต่ว่าในหลายๆมุมมันไม่เหมือนกันมันค่อนข้างจะคล้ายกันในเรื่องของความเตลิดแต่ว่า Everything Everywhere All at Once เนี่ยมันจะพูดถึงเรื่องของปรัชญาสัญญะมากกว่าเรื่องนี้เนี่ยมันจะออกไปทางด้านของ emotional เรื่องของความรักในวงการภาพยนตร์อะไรประมาณนี้ครับที่ถ้าใครเป็นคนที่โตมากับเรื่องของซอฟต์โอเปร่าละครน้ำเน่าเรื่องของรอมคอมหนังแอคชั่นยุค70 80 90เนี่ยคุณอินมากๆแน่นอนเพราะหนังเนี่ยมันคุยกับคุณเรื่องนี้เลยครับผมค่อนข้างชอบนะมันจะมีกลิ่นความเป็นหนัง B อยู่ด้วยความที่อาจจะแบบโลบัสเจ็ตอะไรอย่างเงี้ยฉากแอคชั่นต่อยตีเนี่ยมันจะมีความเป็นหนังแบบเกรด B ที่แบบควิกคัทเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยครีเอทช็อตที่แบบบู๊ๆเว่อๆกระโดดตีลังกาแต่ว่ามันมีความหมายครับแล้วก็ทีแรกเนี่ยตัวละครผมก็รู้สึกเฉยๆรู้สึกว่าเออมันมีปมแหละ
มันมีดราม่าแหละแต่พอหนังใกล้ๆจบเนี่ยมันเอาตรงนี้มาขยี้ได้แบบปึ๊บๆเลยอ่ะอย่างที่บอกว่ามันองศามันดีมากมันเป็นการขยี้ดราม่าที่แบบน้อยแต่มากมันไม่ใช่หนังที่จะให้คุณแบบรู้สึกฟูมไฟกับสิ่งที่เกิดขึ้นให้คุณรู้สึกจมดิ่งกับความรู้สึกผิดๆไม่ใช่ครับลีโอนอร์วิลเนฟเวอร์ไดเนี่ยเป็นหนังที่ดราม่าเนี่ยพูดถึงความหลงไหลความรักมันมีประเด็นครอบครัวที่ผมว่าดีมากๆนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของแม่ลูกกับสามีอะไรเงี้ยแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้แบบลึกล้ำเหนือกำหนดเท่า Everything Everywhere at Once แต่ก็ถือว่าทำได้ดีในแบบของมันครับจริงๆมันพอมีแผลอยู่บ้างในด้านของการเล่าเรื่องบางช่วงอาจจะไม่ค่อยสมูทแอบหาวบ้างแต่ผมว่าผมให้อภัยได้เว้ยเพราะว่าองค์3เนี่ยมันทรงพลังมากๆแล้วมันทำให้ทุกอย่างที่มันใส่เข้ามามันโดดเด่นมากๆครับคือให้ชมแม่งชมได้เป็นวันน่ะตัดต่อดีมากนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้หวือหวาเท่า Everything Everywhere at Once นะฮะงานภาพมีความคล้ายกับ Everything Everywhere at Once มากๆหนังมีความเป็นบองๆอยู่นะฮะมันชอบย้อมเงาๆนะฮะแล้วมันมีการเล่นกับเรื่องของ Aspect Ratio ด้วยซึ่งชอบมากๆนะครับหนังเรื่องนี้เนี่ยมันคือการเอาหนังหลายช่องรามาผสมกันนะฮะทีแรกผมเรียกว่าช่องตลอดเลยเว้ยวันนี้ผม Q&A พูดกับเขาพูดคำว่าชองราผมก็เลยชองราแล้วกันนะครับมันเป็นภาษาฝรั่งเศสนะแปลว่าแบบแนวหนังอะไรเงี้ยมีจุดหนึ่งที่ผมคิดว่ามันไม่ใช่พอยที่ผมไม่ชอบแต่ว่าถ้าใครที่อยากลองดูเนี่ยจะเปิดตรงนี้ไว้แล้วกันว่าคุณควรจะระมัดระวังตรงนี้นิดนึงคือหนังเนี่ยมันดูง่ายครับแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้แบบตอบโจทย์คนดูกลุ่มหนังแมสมากนักเพราะว่าตอนองศาตอนจบและก็วิธีการเล่าหลายๆอย่างเนี่ยมันค่อนข้างจะมีความเฉพาะตัวสูงแล้วองศาเนี่ยมันเร็วมากแล้วมันตะเลิดแบบตะเลิดปุ๊บไปเลยอะถ้าคุณตามไม่ทันเนี่ยคุณจะงงแน่นอนว่ามึงอะไรของมึงก็ประมาณนี้นะครับสรุปง่ายๆโดยรวมLeonore Will Never Die นับว่าเป็นหนังที่แปลกประหลาดเพี้ยนบ้าบอมากๆเรื่องหนึ่งเลยส่วนตัวเนี่ยรู้สึกว่าในองค์1องค์2เนี่ยมันก็ได้แค่นั้นแหละครับมันก็มีแค่เพี้ยนตลกบ้าบอเล่าไปเรื่อยๆไม่ได้น่าเบื่อเพลินสนุกแต่ว่าในภาพรวมขององค์1องค์2เนี่ยมันก็ยังไม่ได้มีอะไรที่ว้าวเท่าที่ควรแต่พอหนังเนี่ยมันเล่าแบบเรื่อยๆจนถึงองค์3ทุกอย่างก็เปลี่ยนไปครับหนังมันมีการเล่าบางสิ่งที่ทำให้สิ่งที่มันปูมาในองค์1และ2เนี่ยดูมีน้ำหนักแล้วก็ make sense ขึ้นมามากๆครับอีกทั้งตรงจุดนี้เนี่ยก็นับว่าเป็นจุดที่ช่วยส่งให้หนังเรื่องนี้เนี่ยทรงพลังแล้วก็ทรงคุณค่าแล้วก็มีเอกลักษณ์มากๆเลยอาจเปรียบได้ว่า Leonore Will Never Die เนี่ยเป็นหนังที่มีส่วนผสมที่ลงตัวมากๆจาก Babylon และก็ In the Summer Film ครับมันเป็นดั่งจดหมายรักถึงคนสร้างหนังคนที่หลงไหลในภาพยนตร์แล้วก็คนเขียนบทครับผมเนี่ยพูดได้เต็มปากครับว่าผมอะรักหนังเรื่องนี้ครับ10เต็ม10จากทางเราครับก็ถ้าใครที่ได้ดูมาแล้วคิดเห็นอย่างไรก็สามารถมาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้ที่ใต้คลิปครับส่วนถ้าใครที่ยังไม่ดู Leonore Will Never Die Leonore ไม่มีวันตายฉายแล้ววันนี้ในโรงภาพยนตร์ครับและที่สำคัญนะครับหนังเรื่องนั้นจะดีจะแย่คุณอย่าเพิ่งเชื่อผมนะครับเพราะว่าหนังแต่ละเรื่องเนี่ยมันทำงานกับคนแต่ละคนไม่เหมือนกันครับดังนั้นหนังจะดีจะแย่คุณต้องเป็นคนตัดสินมันโดยตัวคนเองครับและนี่คือ C2C Movie Fan Page สวัสดีครับ